สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูเค้กสาคูใบเตยขนมทำง่ายๆไม่ใช้เตาอบเนื้อขนมด้านบนเป็นกะทิหอมมันส่วนชั้นด้านล่างจะเป็นส่วนผสมของกะทิสาคูและน้ำใบเตยหอมๆ อร่อยไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มต้นมาเตรียมส่วนผสมของชั้นกะทิสีขาวด้านบนก่อนวัตถุดิบหลักที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือกะทิวันนี้ป้าหนึ่งเลือกใช้หัวกะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ 100% สำหรับการใช้งานให้เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้กล่องขนาด 1,000 มิลลิลิตรที่ป้าใช้งานอยู่เนี่ยใช้สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีฝาแคปเปิดง่ายนำหัวกะทิแท้ 100% ตราอร่อยดี 250 ml เทลงไปในหม้อจะบอกว่าถ้าเปิดกล่องมาใช้งานแล้วใช้ไม่หมดสามารถปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้ได้นานถึง5วันเลยนะคะหัวกะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีกล่องเดียวทำได้ทั้งเมนูคาวและหวานเลยถัดมาใส่น้ำตาลทรายลงไปในกะทิ8กรัมหรือ2ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาเปิดเตาใช้ไฟกลางนะคะแล้วคนเป็นระยะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเมื่อตัวกะทิเริ่มเดือดเบาๆแบบนี้นะคะปิดเตาเลยแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งอุ่นก่อนนำไปใช้งานจากนั้นนำชามผสมมาอีก1ใบใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป50กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งมัน20กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะครึ่งคนแป้งทั้ง2ตัวให้พอเข้ากันค่อยๆนำน้ำกะทิที่พักไว้จนกระทั่งอุ่นดีแล้วเทใส่ลงไปทีละนิดใส่คนทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำกะทิที่เตรียมไว้หมดตอนคนเนี่ยใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้นะคะเมื่อเติมน้ำกะทิหมดเรียบร้อยแล้วนำมากรองถ้ามีแป้งเป็นก้อนๆหลงเหลืออยู่ก็บีลงไปนะเมื่อกรองเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนถัดมาเตรียมชั้นของสาคูใบเตยกันนำน้ำใส่หม้อแล้วต้มจนกระทั่งน้ำเดือดจัดปริมาณน้ำเนี่ยจริงๆกะเอาก็ได้แต่สำหรับป้าใส่ไปประมาณ600 ml ค่ะเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดจัดๆแบบนี้แล้วนำสาคูเม็ดเล็กมา60กรัมหรือประมาณ6ช้อนโต๊ะจะใช้สาคูเม็ดเล็กแบบสีเขียวก็ได้นะคะจากนั้นค่ะเปิดน้ำล้างสาคูผ่านน้ำแบบนี้ไม่ต้องขัดไม่ต้องถูนะจ๊ะล้างแค่แป๊บเดียวเอาฝุ่นออกแล้วก็เทสาคูที่ล้างแล้วลงไปในน้ำเดือดจัดคนเล็กน้อยพอให้สาคูกระจายตัวต้มสาคูด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา5นาทีแวะเวียนมาคนตัวสาคูเป็นระยะได้นะคะหลังจากต้มเป็นเวลา5นาทีเรียบร้อยแล้วปิดเตาปิดฝาหม้อทิ้งไว้30นาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกเราจะได้สาคูหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะจากนั้นทำการกรองเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนำใบเตยมา15ใบล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเติมน้ำลงไป200 ml แล้วก็ปั่นเสร็จแล้วทำการกรองคั้นเอาน้ำใบเตยออกมาตวงน้ำใบเตยที่ได้ออกมา150 ml นะคะถ้าได้ไม่ถึงเติมน้ำสะอาดเพิ่มลงไปได้พักตัวน้ำใบเตยไว้ก่อนถัดมาค่ะนำหัวกะทิแท้ 100% ตราอร่อยดี 200 ml เทลงไปในหม้อหัวกะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีผ่านระบบบรรจุแบบ UHT คงความสะอาดถูกสุขลักษณะถัดมาใส่น้ำตาลปี๊บลงไป80กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะสูตรนี้จะหวานน้อยนะคะใครชอบหวานหน่อยเพิ่มน้ำตาลปี๊บเป็น100กรัมก็ได้เติมเกลือลงไปเศษ1ส่วน4ช้อนชาตั้งไฟกลางคนจนน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเริ่มเดือดเมื่อเริ่มเดือดแบบนี้นะเทน้ำใบเตย150 ml ที่เตรียมไว้ลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดอีกครั้งพอเริ่มเดือดก็ปิดเตาแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งอุ่นก่อนใช้
ตอนนี้นำชามผสมมา1ใบใส่แป้งมันลงไป50กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า25กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะคนผสมให้พอเข้ากันค่อยๆทยอยเติมน้ำกะทิผสมน้ำใบเตยที่อุ่นแล้วลงไปในแป้งแล้วคนเทคนแบบนี้จนกระทั่งน้ำกะทิผสมใบเตยหมดตัวใบเตยถ้าเกิดว่าใครปั่นแล้วสีออกมาค่อนข้างซีดสามารถหยดสีผสมอาหารสีเขียวแก่เพิ่มลงไปได้หรือว่าจะลดปริมาณน้ำใบเตยลงเล็กน้อยแล้วเติมเป็นน้ำอัญชันเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะสีขนมก็จะสวยขึ้นในการคนส่วนผสมถ้าใครมีตะกร้อมือใช้ตะกร้อมือได้เลยค่ะตอนนี้หอมฟุ้งกลิ่นใบเตยมากๆเลยเมื่อเติมน้ำกะทิใบเตยลงไปหมดแล้วนำสาคูใส่ลงไปก่อนใส่สาคูจะแบ่งส่วนผสมของแป้งออกมาเล็กน้อยก่อนเพื่อเอาไว้หยอดทำเกสรก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะคนให้สาคูกระจายตัวไม่เกาะกันเป็นก้อนจากนั้นพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนำน้ำใส่ซึ้งต้มให้เดือดเตรียมไว้จากนั้นค่ะนำพิมพ์ที่ต้องการมาป้าใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนขนาด5เซนนะคะแล้วนำน้ำมันพืชทาบางๆให้ทั่วพิมพ์1สูตรทำขนมได้34ชิ้นก็เตรียมพิมพ์ไว้34อันนะคะอันนี้ป้าแบ่งมาทำนะเพราะว่าซึ้งค่อนข้างเล็กค่ะนึ่งทีเดียวหมด34อันไม่ได้หลังจากทาน้ำมันพืชที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนำแป้งส่วนสีเขียวมาค่ะหยอดลงไปตรงกลางทำเป็นเกสรจะใช้ดรอปเปอร์หยดแบบนี้หรือว่าจะตักหยอดก็ได้แล้วแต่ถนัดส่วนที่ทำเป็นเกสรเนี่ยพยายามตักแป้งเอาส่วนที่ไม่ติดสาคูมาใช้นะคะนึ่งออกมาแล้วจะสวยกว่าที่ติดสาคูค่ะตอนนี้น้ำที่ต้มเตรียมไว้เดือดพอดีเลยค่ะนำขนมที่หยอดตัวเกสรแล้ววางลงบนน้ำเดือดนะคะแล้วนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา5นาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกลองใช้ช้อนแตะที่ตัวเกสรดูนะคะว่าสุกดีหรือยังถ้าเกิดว่ายังไม่สุกเพิ่มเวลานึ่งได้นะแต่ถ้าสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำชั้นของกะทิสีขาวมาคนให้เข้ากันแล้วก็หยอดลงไปในพิมพ์ขนมแต่ละชิ้นป้าจะหยอดชั้นกะทิสีขาวลงไปประมาณ 7-8 กรัมตอนหยอดชั้นกะทิเนี่ยรีแก๊สเป็นไฟอ่อนก่อนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ร้อนมือมากเมื่อหยอดชั้นกะทิสีขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาซึ้งค่ะแล้วนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา5นาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกแล้วเช็คดูนะคะว่าชั้นกะทิสีขาวเนี่ยสุกดีหรือยังถ้ายังไม่สุกนึ่งต่อได้ถ้าสุกแล้วคนแป้งผสมสาคูให้เข้ากันตักแป้งผสมสาคูใส่ลงไปในพิมพ์ประมาณ20กรัมต่อขนม1ชิ้นจากนั้นใส่เผือกต้มมันต้มหรือข้าวโพดต้มลงไปตรงกลางจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ป้าว่าใส่แล้วอร่อยกว่าเมื่อใส่แล้วกดให้จมลงไปในแป้งเล็กน้อยนึ่งขนมด้วยไฟกลางเป็นเวลา25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อขนมสุกดีแล้วนะคะยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนที่จะแกะออกจากพิมพ์นำขนมส่วนที่เหลืออยู่มานึ่งจนกระทั่งครบทั้ง34ชิ้นจะบอกว่าหลังจากที่นึ่งชั้นของกะทิสีขาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ตัวเผือกต้มมันต้มข้าวโพดต้มลงไปก่อนที่จะใส่ตัวแป้งผสมสาคูก็ได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยแล้วแต่ความถนัดเลยนะป้าหนูผสมแป้งเตรียมไว้ก่อนแต่ยังไม่นึ่งได้ไหมได้นะคะป้าทดลองแล้วผสมแป้งแล้วใส่กล่องปิดฝาหรือใส่ถุงรัดยางแล้วแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้1คืนค่ะวันรุ่งขึ้นเมื่อจะใช้งานก็นำออกมาจากตู้เย็นพักทิ้งไว้จนกระทั่งหายเย็นจากนั้นก็นำมาหยอดใส่พิมพ์แล้วนึ่งได้เลยมาดูการแกะขนมออกจากพิมพ์กันนำขนมพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนแกะออกจากพิมพ์ขีดเส้นใต้3เส้นขนมต้องเย็นสนิทก่อนนำมาแกะนะคะในการแกะเริ่มต้นดึงขอบพิมพ์ค่ะให้ตัวขอบขนมกับพิมพ์แยกออกจากกันแบบนี้นะคะดึงแบบนี้จนทั่วทั้งชิ้นถ้
้าเกิดว่าขนมใครนึ่งเสร็จแล้วพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วตัวขนมดูเหมือนจะนุ่มๆหยืดๆติดมือแปลว่ายังไม่สุกดีแนะนำว่าให้เพิ่มเวลานึ่งเด้อเมื่อดึงขอบพิมพ์ทั่วทั้งชิ้นแล้วคว่ำตัวพิมพ์ลงนะคะแล้วค่อยๆดึงพิมพ์ขึ้นบางครั้งตัวเกสรอาจจะหลุดติดพิมพ์ไปไม่ติดอยู่บนขนมไม่ต้องตกใจค่ะค่อยๆแกะตัวเกสรออกจากพิมพ์แล้วมาแปะทีหลังได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวถัดมาไปดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันนะต้นทุนวัตถุดิบชั้นกะทิสีขาว1สูตร21บาท35สตางค์ส่วนชั้นของสาคูใบเตยต้นทุนจะอยู่ที่32บาท27สตางค์ข้าวโพดต้มมันต้มเผือกต้มตีรวมกันไปว่า10บาทเอาขนมทุกชั้นมารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่63บาท62สตางค์1สูตรทำได้34ชิ้นดังนั้นต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท87สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะคะแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าน้ำมันที่ใช้ทาพิมพ์และอื่นๆตัวขนมถ้าทำเสร็จแล้วกินไม่หมดสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้ป้าทดลองเก็บไว้แล้ว1คืนนะคะเมื่อนำออกมาจากตู้เย็นขนมอาจจะแข็งขึ้นจากวันแรกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแต่ภาพรวมเนี่ยคือยังโอเคมากๆเลยขนมที่ทำเสร็จแล้วขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าก็น่าจะขายที่ชิ้นละ 5-7 บาทอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าสุดท้ายนี้ขอขอบคุณหัวกะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีสำหรับการสนับสนุนคลิปวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า